เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับคดีอำแดงอยู่นักโทษประหารหญิงของไทยคดีอำแดงอยู่นักโทษประหารหญิงของไทยหญิงอมหิตผู้มากด้วยตัณหาราคะเป็นเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นจริงและความอมหิตผิดมนุษย์ได้มีการบันทึกไว้ในช่วงต้นของสมัยรัชกาลที่5อำแดงอยู่หรืออีอยู่ไม่ใช่ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาแต่มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเมียคุณพระทั้งยังเป็นเมียพระราชทานแต่อีอยู่กลับใช้ทาสผิดงานให้มีหน้าที่บำบัดความใคร่แทนคุณพระและยังมีอารมณ์หึงหวงอย่างรุนแรงก่อกรรมอมหิตอย่างวิตฐานความจริงพฤติกรรมบัดสีของอีอยู่เป็นเรื่องส่วนตัวแค่นินทากันภายในบ้านแต่ราคะและความแค้นของอีอยู่รุนแรงเกินกว่าเหตุจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แม้คณะลูกขุนจะพิจารณาโทษไปแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงรับสั่งให้คณะลูกขุนพิจารณาคำตัดสินมาอีกครั้งอำแดงอยู่หรืออีอยู่เธอเป็นลูกสาวของจีนเอี่ยมและนางอำแดงพุ่มผู้ซึ่งรับราชการอยู่ฝ่ายในมีหน้าที่ดูแลเครื่องเสวยในพระบรมมหาราชวังมาหลายชั่วอายุคนเมื่อโตเป็นสาวก็เจริญตามรอยของบรรพบุรุษโดยมีหน้าที่ปรุงกับข้าวกับปลาในวังเช่นกันโดยอยู่ภายใต้บารมีของท้าวพิพัฒน์โอชาหรือคุณท้าวอิ่มฝ่ายในผู้ดูแลห้องเครื่องเสวยของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีในรัชกาลที่4ต่อมาอีอยู่ได้พบรักกับหม่อมราชวงศ์สิริได้ออกเรือนไปกับชายหนุ่มรูปงามซึ่งนางมีอายุได้17ปีถือว่าเป็นช่วงวัยปกติของยุคนั้นหลังจากออกเรือนได้ไม่นานก็มีเหตุทะเลาะกับคุณชัยสิริด้วยว่าอีอยู่นั้นมีนิสัยผิดมนุษย์จนฝ่ายสามีทนไม่ไหวจึงได้ขอหย่าขาดกันเมื่ออีอยู่ไม่มีที่ไปก็ย้ายมาอยู่กับแม่และยายและกลับเข้ามารับราชการฝ่ายในรับหน้าที่ปรุงอาหารเครื่องเสวยให้พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีเหมือนเดิมอีอยู่ได้พบรักครั้งใหม่กับขุนหลวงแผลงสถานผู้เป็นขุนนางวังหน้าต่อมาได้ตกลงแต่งงานกันนางจึงได้เลื่อนขั้นเป็นอำแดงอยู่และได้อยู่กินกันเรื่อยมาอาศัยอยู่ที่บ้านริมคลองคูเดิมใกล้คลองโรงไหมหรือบริเวณหอศิลป์เจ้าฟ้าในปัจจุบันอีอยู่ปิดบังเรื่องที่เคยออกเรือนมาแล้วไม่ให้คุณหลวงแผงสถานได้ล่วงรู้และส่วนเรื่องที่นางมีจริตผิดมนุษย์นั้นก็ได้ถูกซุกซ่อนเอาไว้เช่นกันต่อมาอีอยู่และคุณหลวงได้มีลูกๆร่วมกัน3คนได้แก่ลูกชาย2ลูกสาว1โดยมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดจนมาเกิดเหตุร้ายกับลูกของนางที่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหลังจากนั้นก็อยู่กินกันไป20ปีโดยไม่มีลูกทำให้ชีวิตครอบครัวนั้นค่อยๆจืดจางลงไปการเวลาที่ผ่านไปคุณหลวงแผงสถานมีการเจริญหน้าที่การงานมากขึ้นทำให้ได้เลื่อนขั้นเป็นพระบรรลือสิงหนาถส่วนอีอยู่นั้นจากวัยสาวแรกรุ่นก็เริ่มเป็นสาวใหญ่ที่แก่ตัวไปตามกาลเวลาหากแต่อารมณ์ตัณหาไฟแห่งราคะไม่ได้ลดลงตามวัยเลยในปีพ.ศ. 2422พระบรรลือสิงหนาถได้ขึ้นเป็นขุนนางใหญ่มีทาสบริวารไว้ใช้สอยมากมายอยู่บนเรือนและหนึ่งในนั้นมีทาสหนุ่มชื่อไอ้ไฮเป็นหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นที่หมายปองของสาวๆไม่เว้นแม้แต่อีอยู่ผู้ซึ่งเป็นนายหญิงอีอยู่นั้นมีจิตพิศวาสต่อรูปร่างของไอ้ไฮมากเช่นกันวันหนึ่งเมื่อพระบรรลือออกไปทำงานนางจึงเรียกไอ้ไฮเข้ามาที่ห้องนอนและได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2อีอยู่ได้ให้ไอ้ไฮนวดตามร่างกายของนางนางจึงถกผ้าขึ้นเพื่อให้ไอ้ไฮเห็นถึงเรือนร่างอันเปลยเปล่าถึงแม้ว่านางจะมีอายุร่วงเลยถึงวัยใกล้40ปีแล้วด้วยลีลาของหญิงสาวผู้ที่มีประสบการณ์อันช่ำชองและแสนจะยั่วยวนทางเสน่ห์ทำให้ไอ้ไฮมีจิตใจลั่นระทึกระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่
ส่วนอียูก็มีจิตพิศวาสไม่ต่างกันทำให้สองคนนี้ได้เล่นชู้กันพระบรรลือสิงหนาถไว้ใจเมียมากจึงไม่เคยระแคะระคายใดๆแต่เรื่องที่อียูกับไอ้ไหเล่นชู้กันนั้นบ่าวไพร่ในเรือนทุกคนต่างรู้กันดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอียูนั้นก็เรียกไอ้ไหมาปลนเปลือความใคร่ทุกครั้งเมื่อพระบรรลือไม่อยู่เรือนอียูเล่นชู้กับไอ้ไหนานถึง2ปีจนในปีพ.ศ.2424ก็ความแตกจนได้เมื่อวันหนึ่งมีเหตุทำให้พระบรรลือต้องกลับบ้านกระทันหันจึงได้เห็นว่าเมียรักกำลังเล่นชู้กับทาสนั่นเองจึงได้ใช้ร่มฟาดตีอยู่อย่างแรงและสั่งให้ทาสจับตัวไอ้ไหไปลงโทษโดยการให้บอย50ทีแล้วให้เอาโซ่ตรวนล่ามไว้ที่ครัวไฟ5วันไอ้ไหเองนั้นก็มีคนที่รักเป็นทาสหญิงที่มีหน้าตาสวยอยู่แล้วชื่อว่าอีกเกลี้ยงไอ้ไหนั้นได้เสียกับอีกเกลี้ยงอยู่หลายครั้งอีอยู่เองก็พอจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วจากนั้นอีอยู่ก็เอาแต่กินเหล้าเมามายหมกมุ่นเครียดแค้นซึ่งนางคิดว่าอีกเกลี้ยงคือคนที่เอาเรื่องคบชู้ไปฟ้องพระบรรลืออีอยู่ได้เรียกอีกเกลี้ยงมาถามความจริงแต่อีกเกลี้ยงไม่ยอมรับอีอยู่โกรธที่อีกเกลี้ยงไม่ยอมรับจึงใช้ท่อนไม้กระหน่ำตีจนวันหนึ่งอีกเกลี้ยงได้แอบเข้าไปหาไอ้ไหที่ครัวไฟไปทำร้ายของลับของไอ้ไหทำให้ไอ้ไหนั้นไปฟ้องอีอยู่อีอยู่จึงได้เรียกอีกเกลี้ยงมาสอบถามอีกครั้งด้วยความโมโหนั้นอีกเกลี้ยงได้หลุดปากไปพูดเรื่องที่ได้เสียกับไอ้ไหเองทำให้อีอยู่นั้นมั่นใจว่าอีกเกลี้ยงเป็นคนที่เอาเรื่องนี้ไปฟ้องพระบรรลือนั่นเองอีอยู่สั่งให้ทาสจับอีกเกลี้ยงมาตีตรวนแล้วตีด้วยไม้จนเขียวช้ำไปทั้งตัวถึงตอนบ่ายอียู่ให้ปลดตรวนอีกเกลี้ยงแล้วให้ไปหุงข้าวในขณะที่กำลังนั่งยองๆอยู่นั้นอียู่ใช้เท้าถีบอีกเกลี้ยงแล้วกระชากผ้าถุงออกจากนั้นก็เอาไม้ที่ติดไฟทิ่มเข้าไปที่อวัยวะเพศทำให้อีกเกลี้ยงกรีดร้องด้วยความทรมานยังไม่สาแก่ใจอียู่ตอนเย็นนั้นให้ท่าจับตัวอีกเกลี้ยงมาขึงกับพื้นแล้วเอาไฟเผาขนในที่ลับการทำร้ายทารุณยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2424อีกเกลี้ยงกำลังเดินลงบันไดไปอาบน้ำอีอยู่ถีบอีกเกลี้ยงจนแขนซ้ายไปฟาดกับเสาจนกระดูกหักทันทีอีกเกลี้ยงนอนร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานอีกเกลี้ยงที่ได้ทนกับความเจ็บปวดมาอย่างยาวนานจนในที่สุดก็ได้สิ้นใจตายในวันนั้นอียู่ได้ไปบอกพระบรรลือว่าอีกเกลี้ยงตายเพราะโรคปัจจุบันเลยสั่งให้ทาสเอาศพไปให้สัตว์เปลือกฝังที่ป่าช้าอียู่ได้สั่งให้ทาสบอกว่าศพเป็นศพพวกยวนเข้ารีบประเพณีเพราะคิดว่าสัตว์เปลือกจะได้ไม่ชันสูตรศพพวกทาสได้แบกศพอีกเกลี้ยงไปลงเรือไปฝังที่ป่าช้าเมื่อถึงวัดสัปเหร่อได้ขอแกะผ้าห่อศพเพื่อทำการฝังพวกทาสไม่ยอมให้แกะสัปเหร่อบอกไปว่าถ้าไม่ให้ชันสูตรก่อนก็จะไม่ยอมฝังให้เมื่อสัปเหร่อไม่ยอมฝังศพเลยขนศพลงเรือไปตามวัดอื่นๆต่อไปแต่ไม่ว่าจะไปวัดไหนสัปเหร่อก็ไม่ยอมให้ฝังเพราะยึดตามหลักของกฎหมายนั่นเองจนกระทั่งมีพลเมืองดีคือนายหนูเห็นพฤติกรรมของพวกทาสคนพวกนี้มีพิรุธจึงได้นำความนี้ไปแจ้งทางราชการทางราชการได้ไปกราบบังคมทูลพระกรุณาให้มีพระบรมราชโองการตั้งคณะการสอบสวนต่อมาทางราชการได้เข้าไปตรวจศพอีกเกลี้ยงพบว่ามีบาดแผลที่กลางกระหม่อมยุบโต2นิ้วหน้าบวมช้ำดำเขียวหูข้างซ้ายช้ำบวมเลือดไหลออกมาจากหูมีคราบเลือดติดอยู่ต้นแขนริมศอกขวาบวมช้ำกระดูกหักต้นแขนซ้ายบวมช้ำกระดูกหักอกบวมช้ำสะโพกข้างขวาบวมช้ำดำเขียวเต็มทั้งสะโพกมีรอยตีด้วยไม้ทั้ง7แห่งรวม9แผลทั้งหมดนี้เป็นร่องรอยแห่งความแค้นพิษรักแรงหึงของอียูที่อำมหิตผิดมนุษย์ถ้าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการนำศพไปฝังถูกเรียกตัวไปไต่สวนในศาล
ดยมีนายหนูพลเมืองดีเป็นโจทก์ซึ่งทุกคนต่างให้การไปตามความจริงที่รู้เห็นตุลาการเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีเหี้ยมโหดอำมหิตล่วงละเมิดพระราชอาญามีความผิดเป็นมหันตโทษจึงพิพากษาตัดสินให้ริบทรัพย์ฆ่าทาสชายหญิงของอียู่ทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่เมื่อนำคำตัดสินนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระวิจารณ์ด้วยสุขุมปรีชาญาณทรงเห็นว่าคำลูกขุนปรึกษากันนั้นยังบกพร่องอยู่หลายข้อปรึกษายังไม่สิ้นกระแสความจึงทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชหัตถเลขาลงมาว่าขอให้ลูกขุนตื่นขึ้นจากหลับตรวจตราปรึกษามาอีกครั้งหนึ่งให้ลูกขุนตุลาการทำการตามคำสั่งอย่าได้นิ่งช้าอยู่ได้เป็นอันขาดตุลาการจึงต้องทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งริบทรัพย์สมบัติทุกอย่างของอียูเป็นของแผ่นดินเอาตัวมาเคี่ยน3ยก90ทีและเอาไปประหารให้เคี่ยนทาสผู้ช่วยอียูที่ทำการกับอีกเกลี้ยงจนตายคนละ2ยก60ทีและเอาตัวไปจำคุกไว้แต่ที่ให้เคี่ยนทาสผู้รู้เห็นแต่ไม่นำความมาแจ้งคนละ30ทีนั้นเห็นว่าไอ้อีเหล่านี้เป็นทาสก็ต้องฟังคำสั่งนายทั้งยังเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ทันตั้งตัวจึงให้เคี่ยนเฉพาะทาสที่สมรู้เอาศพไปฝังโดยไม่ยอมให้สัปเหร่อแก้ดูส่วนอีก5คนให้พักทันไว้ส่วนไอ้ไฮนั้นมีความผิดฐานชู้สาวแม้จะลงโทษเคี่ยนตีไปแล้วเพราะเป็นต้นเหตุวิวาทแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมอีกเกลี้ยงจึงโปรดให้ยกโทษไอ้ไฮเสียสำหรับพระบรรลือสิงหนาถที่ถูกลงโทษปรับเป็นเงิน11ตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง630เบี้ยฐานที่รู้เรื่องอีอยู่แล้วไม่เอาความไปว่ากล่าวไม่มีใจเจ็บร้อนไปหาในอำเภอชันสูตรศพอีกเกลี้ยงให้คนเอาศพไปฝังปิดความไว้ไม่แจ้งความต่อพนักงานตุลาการผู้ชำระความข้อนี้ทรงเห็นว่ายังอ่อนอยู่เพราะการชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเกิดบนเรือนพระบรรลือทั้งคนร้ายและผู้ตายก็ล้วนแต่เป็นภรรยาและทาสของพระบรรลือทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ของพระบรรลือที่จะต้องรักษาปกป้องโดยสุดกำลังมีให้เกิดเรื่องขึ้นได้ครั้นเกิดขึ้นแล้วควรรีบร้อนมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามพระราชกำหนดกฎหมายโดยเร็วพระบรรลือกลับเฉยเสียปกปิดความร้ายต่อแผ่นดินหากแต่นายหนูผู้มีความกตัญญูต่อแผ่นดินมาว่ากล่าวขึ้นจึงได้ปรากฏความนับว่าพระบรรลือมีความผิดถึง2ชั้นฉะนั้นจึงเพิ่มโทษปรับให้พระบรรลือเสียเงินเป็นรางวัลแก่นายหนูผู้เอาความมาแจ้งอีกเป็นเงิน1ช่าง10ตำลึงด้วยครั้นถึงวันเสาร์เดือน11แรม7ค่ำหรือวันที่15ตุลาคมพ.ศ.2424อียูผู้สร้างคดีฆาตกรรมอำมหิตด้วยแรงราคะก็ต้องชดใช้กรรมหลังจากที่เคี่ยนหลัง3ยกรวม90ทีแล้วก็ถูกนำตัวไปประหารที่วัดโคกหรือวัดพระพลาชัยมีคนไปดูกันจนแน่นขนาดจนศาลาวัดหลังหนึ่งพังลงมาแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอันตรายอียูถูกนำตัวไปมัดกับหลักด้วยอาการเสื่องซึมเพราะถูกมอมยามาก่อนการประหารเพื่อไม่ให้เกิดความหวาดกลัวแต่กระนั้นก็ยังมีสติพอที่จะสำแดงฤทธิ์เดชเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่เพชฌฆาตกำลังจะทำพิธีอยู่นั้นอีอยู่ก็ตะโกนขึ้นว่าฆ่าฉันเสียเร็วๆฆ่าฉันเร็วๆมีเพชฌฆาตที่เตรียมการประหารในครั้งนี้ถึง6คนแต่เพียงดาบแรกหัวของอีอยู่ก็กระเด็นกลิ้งลงบนพื้นและถูกนำไปเสียประจานมีให้ใครเอาเยี่ยงอย่างกล่าวกันว่าหลังจากที่หัวอียูถูกแตกกระเด็นไปแล้วไม่มีใครเลยแม้แต่ญาติพี่น้องที่แสดงอาการสงสารคนที่มุงดูต่างพึมพำกันว่ามันได้รับผลกรรมของมันแล้วอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ